สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบพวกเราเช่นเคยนะคะรายการอาสาประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณช่วงนี้นะคะ15:00 น. ถึง 15:40 น. ค่ะนะคะแล้วก็ก่อนอื่นต้องแนะนำตัวก่อนเนาะหยุดไปเสาร์อาทิตย์ชักลืมนะคะดิฉันกนกนุชนาคสุวรรณภาค่ะน้องกรณิตงามสุคนรัตนาค่ะหน่อยอุไรอนันตศิลป์ค่ะเป็นไงกันบ้างคะหยุดเสาร์อาทิตย์ได้พักไหมไม่ได้พักค่ะพี่หนุ่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมลงงานลงพื้นที่ค่ะก็ได้มีโอกาสไปทอดกฐินนะคะที่ในพื้นที่นะคะวัดเทพนิมิตก็ได้มีผู้ร่วมทำบุญเยอะเหมือนกันมีหน้าล่ะหน้าตาอิ่มบุญสวยเชียวแบ่งบุญให้ทุกคนละกันนะคะช่วงนี้เทศกาลทอดกฐินนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแต่งานทอดกฐินนี่ปีละครั้งนะพี่หนุ่ยใช่ใช่อย่างทอดพระป่านี่ปีนึงได้ทั้งวันได้ตลอดได้ตลอดแต่ว่ากฐินนี่คือปีละครั้งเท่านั้นแล้ววัดหนึ่งก็ทอดได้ครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วบางคนจองกฐินนี่วัดหนึ่งก็จองได้แค่ปีหนึ่งก็คนเดียวนะนอกนั้นที่มาร่วมนี่เขาเรียกพระป่าหรือเปล่าใช่ไหมกฐินสามัคคีกฐินสามัคคีนี่เราอยู่วัดมากจำไม่ค่อยได้นะคะอลาคาก็ขอให้มีความสุขได้บุญได้กุศลกันทั่วหน้านะคะสำหรับผู้ที่ไปทำบุญนะคะทอดกฐินเราคนไทยเนาะพุทธศาสนิกชนนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลก็ขอให้ทุกท่านเลยนะคะก็อิ่มบุญกันทั่วหน้านะคะขอให้ร่ำรวยมีความสุขนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับทุกท่านนะคะที่ดูรายการนี้นะคะแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือส่งข่าวส่งคลิปเข้ามาในรายการนะคะก็สามารถติดต่อในรายการนี้ได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็ส่ง SMS เข้ามานะคะที่4642122123ค่ะค่ะ Facebook ค่ะแฟนเพจอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะค่ะแล้วก็หรือจะโทรศัพท์ขึ้นเข้ามาร้องเรียนในรายการของเรานะคะ023080131ค่ะค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะคะว่าเพราะทุกคนโทรเข้ามาเยอะมากหลายสายส่งเรื่องราวมาเยอะเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าหากว่าเป็นรายการของพวกเรา3คนนะคะ3สาวนี่อาสาประชาชนนั้นเนี่ยรายการของพวกเราเป็นรายการที่รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำไม่ไหลค่ะไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะคะหรือการจราจรติดขัดอยากจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานทะเบียนนะคะงานท้องถิ่นอบต.อบจ.เทศบาลหรืออะไรแบบนี้ก็บอกพวกเราได้คือเป็นเรื่องร้องเรียนเนี่ยได้หมดทุกเรื่องนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่บางทีหลายท่านไม่เข้าใจดูรายการของเราแล้วส่วนใหญ่จะโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะอันนี้ต้องขอเรียนชี้แจงเลยนะคะว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายแล้วเนี่ยอยากให้โทรเข้ามาในช่วงของทนายวันชัยซึ่งเรามีรายการอยู่ช่วงเวลาไหนนะคะพี่หนุ่ยคะทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น. นะคะเพราะว่าท่านอาจารย์บัญชัยท่านจะตอบได้เลยถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายไม่ว่าจะเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินกฎหมายเอกชนกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสอบถามนะคะแล้วก็ปรึกษากับอาจารย์ได้เลยทันทีนะคะส่วนรายการของพวกเราก็เป็นเรื่องรอบๆตัวนะคะเรื่องถนนเรื่องไฟฟ้าที่ประปาเรื่องสะพานเนี่ยสร้างยังไม่เสร็จสักทีให้เราไปตามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องรถไฟฟ้าสีแดงสีม่วงเมื่อไหร่จะเสร็จจะเวนคืนที่ดินตรงไหนในพื้นที่ที่ต้องทำถนนหนทางอะไรอย่างงี้ก็ติดต่อกับพวกเราได้หรือมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับแม้จะติดต่อสน.นะตรงนี้แบบรถติดตลอดอย่างนี้ก็บอกเรานะคะเอาละค่ะนะคะเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าข่าวเลยดีกว่านะคะข่าวแรกค่ะคุณน้องอันนี้เป็นข่าวแรกก็เป็นเรื่องร้องทุกข์นะคะผ่านทางโทรศัพท์นะคะมาที่รายการอาสาประชาชนของเรานะคะโดยคุณแป๋วนะคะบอกว่ารถสองแถวนะคะบริเวณหน้าวัดดอกไม้เขตยานาวาถนนสาทรเขตยานาวาเนี่ยนะคะตรงบริเวณถนนเจริญกรุง69เนี่ยบอกว่ารถเนี่ยจอดเกะกะแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเลยนะคะรถเข้าออกซอยก็ลำบากมากเลยนะคะก็เลยร้องเรียนมาให้เราช่วยประสานนะคะซึ่งเราก็ได้ประสานไปที่สน.ยานาวาแล้วนะคะโดยพันตำรวจโทบัณฑิตนะคะวงธรรมโชตนะคะซึ่งเป็นสารวัตรนะคะจราจรอยู่ที่สน.ยานาวาตอนนี้ไม่ทราบประสานมาแล้วค่ะอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านสารวัตรคะรายการอาสาประชาชนนะคะค่ะพอดีเราได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องรถสองแถวนะคะที่แถวบริเวณเจริญกรุง69อะค่ะเห็นบอกว่าจอดละเกะละกะไม่เป็นระเบียบเลยตอนนี้ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนมาบ้างไหมคะแล้วจะจัดระเบียบยังไงบ้างครับตรงนี้ตรงจุดนี้เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะฮะตั้งแต่ผมมาอยู่แล้วผมก็ได้เข้าไปดำเนินการนะฮะปรับจัดระเบียบใหม่
นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยจะจอดซ้อนคันจอดอะไรกันนะฮะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยรถเข้าออกลำบากอย่างที่ผู้ร้องร้องมาเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าตรงนี้เขาเป็นวินเนี่ยนะเป็นวินคือเป็นวินรถสองแถวอยู่แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ครับครับค่ะแต่คือมีทั้งบ้านเรือนประชาชนและร้านค้าในซอยอะนะฮะค่ะแล้วเราก็เข้าไปจัดระเบียบค่ะคือล็อกล้อจับกลุ่มมานะฮะทั้งหมดนะฮะในซอยนี่คือไปจัดระเบียบให้เรียบร้อยเลยตอนนี้เนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยมาโดยตลอดจนกระทั่งจนถึงพอทหารเข้ามาจัดระเบียบร่วมกับเราด้วยจะยิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นค่ะแล้วของผมเนี่ยจะให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายเลยนะครับขับรถตรวจตาดูตลอดถ้าคุณจอดขีดขวางเนี่ยจอดหัวเลี้ยวหัวโค้งเนี่ยหรือว่าจอดซ้อนคันเนี่ยเราจะดำเนินการล็อกล้อทันทีนะฮะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะครับตรงนี้ฮะจุดนี้นะฮะแต่อันนี้รวมไปถึงหน้าวัดดอกไม้ด้วยไหมคะท่านคะคือต้องอธิบายอย่างนี้ฮะในซอยเข้าวัดดอกไม้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสนวัดทยาไกรแล้วไอ้ตรงแล้วตรงถนนจันทร์เนี่ยมันเป็นของเราเป็นพื้นที่ของสนยานาวาค่ะนะฮะแต่ว่าในซอยวัดดอกไม้เนี่ยเป็นพื้นที่ของทางวัดทยาไกรแล้วก็เช่นเดียวกันฮะเราก็ได้รับร้องเรียนเหมือนกันตรงนี้ที่รถสองแถวจอดเนี่ย คือเนื่องจากว่าทางตรงนี้ไม่มีเกาะกลางนะฮะและมี2เลนสวนกันใช่ไหมฮะแล้วพอรถจอดปากซอยเนี่ยสักหนึ่งเสียไป1ช่องทางละแล้วก็รถที่จะเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยอีก1ช่องทางเนี่ยก็ขวางไปหมดทำให้รถติดผมก็ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดำเนินการเรียกผู้ประกอบการมารถสองแถวมาคุยกันก็ยังไม่ค่อยได้ผลก็ดำเนินการล็อกล้อจนตอนนี้ถนนจันเนี่ยไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผิดกับเมื่อก่อนมากเลยถนนจันนี่แบบรถที่จอดเขาจะจอดได้วันคู่วันขี้เนี่ยเราก็ต้องให้สิทธิ์เขาใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าถ้าคุณจอดผิดวันเนี่ยผิดช่องทางเนี่ยค่ะหรือว่าซ้อนคันเนี่ยเราดำเนินการล็อกล้อหมดจนตอนนี้นี่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยนะฮะที่ถนนจันนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่จัดระเบียบแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราจะคิดว่าคุณแป๋วคงฟังรายการอยู่นะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของหน้าวัดดอกไม้เนี่ยซึ่งเป็นในความดูแลของสนวัดพญาไกเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะประสานกับทางสนวัดพญาไกไปอีกครั้งนึงส่วนในส่วนของถนนจันทร์นะคะเจริญกรุง69ก็ฝากท่านสารวัตรด้วยละกันนะคะช่วยดูแลให้ด้วยนะคะตรงนี้เราคือยังไงเนี่ยถ้าคุณแป๋วเนี่ยเขาไม่สะดวกหรือว่ายังไงเนี่ยให้เขาโทรตรงกับผมได้เลยอ๋อค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะได้ค่ะผมจะได้ถ้ามีเกิดมีซ้อนคันหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ไปเนี่ยผมจะถ้าโทรตรงมาหาผมเลยเนี่ยผมจะรีบสั่งลูกน้องผมลงไปดำเนินการนะให้เลยเพราะเราจัดระเบียบอยู่แล้วครับตรงนี้พอดีค่ะก็ให้คุณแป๋วโทรไปซึ่งหน้าเลยแล้วกันนะคะทางตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ไปเวลานั้นเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะครับสวัสดีค่ะพูดถึงการจอดรถเนี่ยในรามคำแหงซอย4นะคะไม่ทราบอยู่เขตสน.ไหนเหมือนกันรถเยอะมากจริงๆรถเนี่ยก็น่าจะ2เลนอ่ะนะคะแต่ว่าในขณะที่มี2เลนแล้วก็มีร้านค้า2ด้านเลยนะซอยนี้มีโรงพยาบาลแพทย์ปัญญานะคะก็ร้องเรียนผ่านรายการไปยังไม่รู้สน.ไหนเหมือนกันของตันหรือเปล่าก็ไม่รู้สน.ของตันน่าจะสน.ของตันนะคะฝากท่านด้วยนะคะเพราะว่าอันตรายมากเลยนะคะแล้วมีซาเล้งด้วยนะหมายถึงซาเล้งรับคนด้วยนะไม่ใช่ซาเล้งธรรมดานะตายแล้วอยากเห็นจังพี่หนุ่ยถ่ายรูปมาดูหน่อยเป็นลังผ่านไปต้องเก็บเงินหรือเปล่าซอยบ้านนี้ฉันด้วยถ่ายรูปเนี่ยถามคุณถ่ายรูปมาดูหน่อยว่าอ๋อนะแล้วแบบรถจอดเยอะมากนะคะก็พี่หนุ่ยก็ไปรับมาฮะแล้วเขาเจอปัญหาโอ้โหไปกลางซอยแล้วต้องถอยหลังกลับเพราะว่าคือสองข้างเนี่ยคือมันมีสองเลนใช่ไหมคะรถจอดทั้งสองฝั่งเลยแล้ววิ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยคือบางทีไปจนจะสุดซอยไปกลางซอยแล้วต้องถอยหลังกลับเพราะรถข้างหน้าเข้ามาอย่างนี้เนี่ยว่าขับรถสอบไปขับขี่มาไม่งั้นกว่าจะถอยหลังได้นี่ตายแน่เลยถอยไม่ถอยเปล่านะพิสูจน์อีกนะมีถอยแล้วมีโค้งอีกต่างหากนะคะก็ฝากสน.คลองตันช่วยดูด้วยนะคะอันนี้ถ้าหากว่าท่านสารวัตรจราจรดูอยู่จะติดต่อหลังไมค์ก็ได้นะคะยินดีนะคะเอาละค่ะจากสน.เมื่อกี้จากสน.ไหนนะคะจากสน.ยานนาวายานนาวาอันนี้ต้องไปที่หัวหมากนะคะแต่ว่าผู้ที่ร้องมาเกี่ยวกับซอยรามคำแหง39นะคะที่ว่ามีรถจอดข้างทางเยอะมากทำให้เกิด
อันตรายนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างคนจอดซื้อของนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะนำข่าวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราประสานกับทางสน.ไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตอบคำถามอันนี้นะคะเอาละค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูคลิปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องของเตือนภัยนะคะกับหญิงสาวทุกคนนะคะที่ยืนคอยรถต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นเรื่องของหนุ่มติดยานะคะลากสาวโรงงานที่เจาะที่ยืนคอยรถอยู่นะไปทางด้านหลังอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรเวลาคอยที่ป้ายรถเมล์ใช่ไหมมันจะมีที่นั่งคอยแล้วมันจะมีที่บังคอยเป็นแบ็คดอปเป็นป้ายโฆษณาเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็อยากเตือนภัยสำหรับสาวๆทุกคนที่ไปยืนอยู่นะคะแต่ว่าคนนี้โชคดีนะคะเพราะว่ามีคนมาช่วยไว้ทันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรค่ะพี่ฟังหน่อยหนูเดินออกมาจากซอยทีแรกหนูเห็นมันขี่ผ่านไปแล้วไม่รู้ว่ามันจะย้อนกลับมาอีกมันจอดรถแล้วมันเดินตามหนูมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ชากหนูเข้าไปตรงนั้นน่ะมันกระชากเลยใช่ไหมมันกระชากแล้วมันก็ทุบท้องหนูชกท้องหนูสองสามครั้งแต่มันไม่โดนท้องแต่มันโดนตรงเนี้ยหนูก็ร้องอย่างดังเลยมอเตอร์ไซค์มาด้วยถนนจราจรอยู่นี่นะไปเอาลงรถลงมอเตอร์ไซค์รถพอแล้วลูกพอแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฮะเล่นยามาด้วยไหมเล่นยาเดี๋ยวรอตำรวจมาค้นทำอะไรบ้างกำลังจะไปไหนอะเราอะอยู่บนพื้นควายน่ะโอ้นวดหมดเลยกำลังจะไปไหนกำลังจะไปไหนมึงจะไปไหนหาตังไปหาตังมาเสพยาแล้วแย่งมันจะข่มขืนเขาไม่ใช่หรอไปหาตังมาเสพยาแล้วก็จะไปข่มขืนเขาเหรอผมจะเอาตังด้วยไปยื่นข่มขืนตังด้วยค่ะโชคดีนะคะที่ว่ามีพลเมืองช่วยไว้ได้นะคะก็ควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้ก็คือนายสิทธิบุรินทร์นะคะอายุ38ปีนะคะพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ซึ่งหลังจากชายคนนี้เนี่ยนะคะพยายามจะข่มขืนหญิงสาวนะคะอายุ21ปีที่ยืนคอยรถอยู่นะคะผู้เสียหายก็ให้การด้วยความตกใจว่าขณะที่ตัวเองเนี่ยยืนคอยรถอยู่บนทางริมถนนเนี่ยนะคะผลโยธินเนี่ยนะคะขาออกเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะคนร้ายก็เดินมาจากข้างหลังนะคะแล้วก็ใช้มือปิดปากแล้วก็ลากตัวเองไปเนี่ยหลังป้ายโฆษณาริมทางนะคะแล้วก็ทำร้ายด้วยการชกที่ท้องทีนี้จะผู้เสียหายเนี่ยให้การว่าชกที่ท้องแต่ชกไม่ถูกเอิญว่าชกไม่ถูกนะคะตัวเองก็ขัดขืนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนะคะขณะนั้นโชคดีนายบุญนาคนะคะฉิมยามพลเมืองดีได้ยินเสียงร้องจึงออกตามหานะคะแล้วก็พบตัวคนร้ายจึงร่วมกับชาวบ้านนะคะจับตัวคนร้ายส่งตำรวจดำเนินคดีต่อไปโชคดีจริงๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณบุญนาคฉิมยามเป็นอย่างมากเลยที่พอได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยแล้วเดินไปดูเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่เดินไปดูนะน้องผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะได้รับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอยากตบมือดังๆให้กับพลเมืองดีที่ไปช่วยน้องผู้หญิงคนนี้เอาไว้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคลิปถ้าเกิดว่าเราเจอแบบประเภทไทยเฉยนี่ก็อันตรายเนี่ยน้องก็สงสารมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวผู้หญิงนี่ต้องระวังตัวนิดนึงนะคะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยบางทีไปยืนในที่เปี่ยวๆเนี่ยอันตรายมากขนาดคนในครอบครัวเนี่ยนะคะเรื่องกรณีข่มขืนนี่ยังไว้ใจไม่ได้เลยอันตรายเลยเด็กๆนี่โดยเฉพาะเด็กๆที่โดนกระทำเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืนแล้วก็กระทำการรุนแรงเนี่ยนะคะผู้หญิงแล้วก็เด็กแล้วก็มีหน่วยงานบางทีนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนก็ไม่ปลอดภัยใช่บางทีจับแฟนมาซ้อมนะคะแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเคยดูของอินเดียไหมที่ว่าพอข่มขืนแล้วเนี่ยโดนชาวบ้านรุมประชาทันเสร็จแล้วพอรุมหนักๆเข้าจับไปที่ตลาดแล้วก็ตัดเจ้าโลกเลยแหมน่าจะมีกรณีอย่างนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยจะได้เก็บขยายกันไม่แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังมีการอาจจะมีการไม่รู้ว่าปรับแล้วก็อาจจะมีการขอให้แก้กฎหมายด้วยนะสำหรับกรณีโทษข่มขืนเพราะยังมีทุกวันนะคะไม่เข็ดค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์กันนะคะเพราะว่ามันเผื่ออาจจะมีความซับซ้อนของคดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็ช่วยไม่เป็นไทยเฉยนะคะช่วยกันในเหตุการณ์เหล่านี้นะคะต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะเราผู้หญิง3คนนะ
เราก็เห็นใจเนาะถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดตกใจนะ มันก็ลำบากเหมือนกันเราก็อยากอยู่ในประเทศแบบว่านะทั้งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะต้องขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะช่วยกวดขันเข้มงวดในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทางกฎหมายด้วยนะผู้ที่ออกกฎหมายด้วยนะคะถ้ากรณีอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่าบอกว่าติดยาอย่าบอกว่าโน่นนี่นั่นอย่าอ้างแล้วก็เอาข้ออ้างมาเป็นการทำร้ายผู้หญิงเนี่ยดิฉันว่าไม่ยุติธรรมกับคนที่เป็นเหยื่อหรือคนที่ถูกทำร้ายไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณก็ไม่มีสิทธิ์อย่ามาบอกว่าเขานุ่งสั้นแล้วคุณเห็นแล้วคุณก็เลยข่มขืนคุณไม่มีสิทธิ์อ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะสิทธิสตรีค่ะขอต่อต้านความรุนแรงทุกอย่างนะคะในประเทศไทยค่ะนะคะเอาละค่ะเอาจากคลิปเตือนภัยนะคะไปมีข่าวฝากค่ะเข้าคอนเซ็ปต์ของเราด้วยค่ะเข้าคอนเซ็ปต์ของเรานะคะน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่ารายการเราจะเป็นมิตรกับการประปานครหลวงตลอดเวลานะคะก็การประปานครหลวงแจ้งว่านะคะจะดำเนินการตัดบรรจบท่อประทานเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง700มิลลิเมตรค่ะในคืนพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารที่21ตุลาคมนะคะตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะคะโดยระหว่างดำเนินการเนี่ยจะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ต่อไปนี้นะคะถนนอิสรภาพตั้งแต่4แยกพรานนกถึง4แยกบ้านเนินถนนบ้านเนินตั้งแต่4แยกบ้านเนินถึงโรงพยาบาลศิริราชถนนพรานนกตั้งแต่4แยกศิริราชถึง3แยกไฟฉายถนนอรุณอมรินทร์ตั้งแต่4แยกอรุณอมรินทร์ปิ่นเกล้าถึงโรงพยาบาลศิริราชและบริเวณใกล้เคียงนะคะจึงประกาศโดยทั่วกันแล้วก็ให้สำรองน้ำไว้ใช้ด้วยล่วงหน้านะคะหากมีปัญหาขัดข้องก็แจ้งได้ที่ศูนย์บริการประชาชน1125 24ชั่วโมงค่ะแล้วก็การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณทางการประปานครหลวงนะคะที่ได้แจ้งมานะคะเพื่อให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ทราบแล้วก็เตรียมรองน้ำไว้ใช้นะคะช่วงเวลาไม่มีน้ำนะคะก็ช่วงแรกของรายการเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงที่2ของรายการค่ะสักครู่ค่ะ